อมแขนเอาแม่สี่แขนโอ้ยเอาแขนถือว่าเราเป็นแฟนกันได้เป็นแฟนกันด้วยเออทำไมวะจริงรักชายมาเซ่เฮ้ยมาเซ่ฮะไอ้ทีนี้ฮะโทษละดูสิทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเรามาร้านอาหารญี่ปุ่นวันนี้ของอร่อยเด็ดคิดหน่อยภาษาญี่ปุ่นอร่อยเด็ดเด็ดด้วยหรืออร่อยเด็ดเค็ดดอยภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้นะโอชิโอชิโชโอ้ยถ้าไม่อร่อยโอชิโชถ้าอร่อยคือโอชิโอชิโชเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะชื่อว่าโทระซูชิแล้วเขาบอกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่เราโดนตกด้วยราคาทุกอย่างคือดูข้างหลังก่อนเราโดนตกด้วยราคาเรามาเพราะว่าราคาเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นแท้ๆทุกอย่างอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแม้กระทั่งป้ายนี้คือปริ้นมาจากญี่ปุ่นไม่และฮะไม่วัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบเขาบอกว่าอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นและด้วยราคาเขาขิงขามาว่าอันเนี้ย 13,400 บาทเป็นปูไซส์ 9L ร้านอื่นเขาบอกว่า 6L 6L ร้านนี้ 9L คือใหญ่บึ้มกว่าและราคาถูกกว่าเป็นครึ่งเขาเคลมมาแบบนี้เราไม่ลองได้ยังไงนี่ไม่ได้รับโฆษณาอะไรแต่ป้ายมันท้าทายไงพูดตามรีวิวข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตแต่ความจริงแล้วต้องไปถามเขาคือมันคือท้าทายเว้ยเรากินอาหารญี่ปุ่นมาเยอะประเทศญี่ปุ่นเราก็ไปแม่งทุกแบบย่าพอๆกับประเทศไทยที่เราไปมาเลยตั้งแต่ร้านลับๆยันโอมากาเสะของคุณตั้มสาระตั้มยันกระทั่งซาชิมิปลาไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะรู้ดีมันเป็นแบบไหนแล้วนี่คือท้าทายเขาบอกว่า 13,400 เป็นราคาที่ไม่ช็อคแกไม่รอดแน่เขาจ้องจะเล่นคุณเพราะว่าคนเราอ่ะรวยอ่ะรวยอ่ะกินมาแล้วว่าแล้วคำยังมาคือปกตินี่เช้าวันเย็นก่อนนอนเยอะแยะแบงค์รักแบงค์ชอบกู้อะไรก็ผ่านเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าร้านโทระซูชิโอ้ไม่ใช่โทระแปลว่าอะไรก่อนโทระเอโมอันนั้นโดเรมอนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าร้านโทระซูชิโอ้ยชีโอ้ยโอ้ยชูสาเกที่อร่อยมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่คือสาเกสาเกอร่อยมากของญี่ปุ่นคือโกเบจะมีมิวเซียมเลยพิพิธภัณฑ์สาเกถ้าเป็นประเทศฝรั่งก็คือพวกไวน์เทสติ้งก่อนที่จะเดินทางข้ามสะพานไปเกาะอาวาจิอาวาจิก็จะเป็นที่ที่เราสามารถแบบเที่ยวได้เอ้านี่ให้ความรู้ญี่ปุ่นผัวเป็นไกด์ท่องเที่ยวหรอหรือยังไงอ้าวมีเมียเป็นคนญี่ปุ่นอะไรอ่ะคะกระดูกปลาทูน่าโอเคถ้าเป็นเนื้อก็คือโบนแมโร่แล้วแบ่งครึ่งป่ะเยอะยังกินไปที่จะแบ่งก็ยังมันห้ามแบ่งครึ่งหรือว่าจะขอมีดนะเหมือนกินหมูกินไก่เลยอ่ะเธอเออไม่ใช่เนื้อนุ่มๆปลาเป็นเนื้อไก่อ่ะอันเนี้ยกินทำไมรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองไว้แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยวันนี้เราจะกินปูป่ะเราเอาเงินมาเท่าไหร่ก่อนมีตังค์ป่ะกองอ่ะมีครับพี่แต่ไม่รู้คอร์สเลยอ๋อที่นี่เขาจะมีแบบเป็นคอร์สโอมากาเสะด้วยก็คือคนละ 2,530 บาทเราต้องการหาอะไรจากคือเดี๋ยวก่อนร้านนี้พอยต์ของการความสดเหรอความคุ้มวัตถุดิบถูกกว่าไหมจริงๆถูกกว่านี้มีแต่คุณภาพจะดรอปคราวนี้อยากที่จะมาดูว่าสมมติ 5,500 บาทได้เซตแบบนี้มาซึ่งพี่การว่าราคา 5,500 บาทเราอาจจะเห็นในห้างคุณภาพจะสูงกว่าไอ้ที่ 5,500 บาทที่เคยกินในห้างทั่วไปหรือเปล่า
นึกออกไหมอยากคิดถึงลูกอะเนี่ยจริงจริงลูกอยากกินมากลูกอยากกินมากปูเนี่ยเอาไปให้ลูกดิถ้าจากที่ดูนะราคาไม่เบาแต่ราคาไม่แรงคือเราต้องเข้าใจว่ามันญี่ปุ่นระดับไหนมันจะมีญี่ปุ่นแบบเกรด A ใช่ไหมและมันจะมีอาหารญี่ปุ่นเกรด AA อันนั้นอะคือจะแพงแบบปื๊ดขึ้นไปอีกเลยต้องมาดูกันเพราะอันเนี้ยมันคือราคาอาหารญี่ปุ่นเกรด A แต่ถ้าคุณภาพของเขาอะมาเป็นเกรด AA จะถือว่าโคตรคุ้มมากๆเช่นแซลมอนซาชิมิทุกคนจะคุ้นเคยกันว่าราคาเนี่ยโดยประมาณมันจะเท่าไหร่5ชิ้นถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นหนาแบบตายไปเลยอ่ะแต่อันเนี้ย5ชิ้นเท่าไหร่ไม่รู้ให้ทาย450จำราคาไม่ได้450 380เกินหรือว่ามี500อ่ะ500 325บาทถูกมากถ้าเกิดว่ามาที่ร้านนี้พี่อยากให้กินอะไรบ้างคะแนะนำด้านแรกเลยคือสลัดเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านสลัดปลาเงินแล้วก็มีปูทาราบะค่ะตอนนี้ของเราใช้ไซส์ 9L ค่ะตัวละเท่าไหร่คะพี่จริงๆของเราเป็นครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวก็ราคา10,000กว่าบาทราคา10,000กว่าบาทอ๋ออันนี้แค่ครึ่งตัวเหรอคะตัวหนึ่งมัน3โลกว่าคะอ๋อครึ่งตัวเราจะได้กินโล8อาต้องลอง 9L อยากเห็นถ้าเป็นนึ่งหรือว่าเป็นย่างค่ะเป็นนึ่งแล้วก็จะฉ่ำๆหน่อยผัดผงกะหรี่ฮะผัดผงกะหรี่ฮะพอตังค์ที่ซื้อผงกะหรี่นี่ก็พอจะทำให้หนูจะเลือกมากไหมถ้าหนูอยากกินครึ่งนึงนึ่งครึ่งนึงย่างดีเลยค่ะได้จะได้รู้ใช่ไหมว่าจะได้รีวิวอยากรู้ว่าแบบไหนเวิร์กกว่ากันปลาตอนนี้มีปลาอะไรคะตอนนี้แม่นางก็มีเป็นปลาชิ้นใหญ่เขาเรียกว่าเป็นปลาจักรพรรดิน้ำลึก200เมตรเอาไปทำอะไรคะพี่ทำซาชิมิค่ะชูชิค่ะนึ่งซีอิ๊วย่างเกลือย่างซีอิ๊วแล้วก็เป็นชาบูชุดนี้ได้ค่ะอ๋อก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรเป็นซาชิมิส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเอาเป็นทำอะไรดีคะชูชิค่ะเชฟเขาจะท็อปปิ้งซอสต่างๆเลยโอเคได้ค่ะมันแพงไหมพี่หนูไม่ค่อยมีตังค์แล้วตอนนี้ตังค์ตรงนี้เขาหมดแล้วทางร้านตอนนี้เป็นไซส์พอดีทานสำหรับสองท่านหรือขาท่านขาทาน 2,500 อ๋อตัวหนึ่ง 2,500 อ๋อนั่นก็ไม่เลวรวมทำอาหารแล้วโอเคค่าทำเลยนะคะอ๋อไม่คิดค่าทำโอเคอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตับหางตับหาดเหรอใช่ของเราไม่ใช้ของฝรั่งเศสอ้าวไหนบอกทุกอย่าง import จากญี่ปุ่นเฉพาะนี้ตัวนี้ที่ดีที่สุดเรานำของที่ดีที่สุดใช่มาให้โอเคพวกเรานะคะทำหนึ่งครับต้องเยอะอีกเหรอคะหนูกินไม่เป็นอันนี้กินไม่เป็นผู้ชายต้องสองเพราะมันโอเคโอเคสองทำไมคุณผู้ชายเป็นคนเคิร์มง่ายล่ะคะหน้าเขาดูแบบอยากให้กินจริงๆอ่ะดูซีเรียสกับอันนี้พิเศษสุดเลยนะคะเห็นรายการมาค่ะเห็นไลค์เตอร์ของเรามิสเตอร์โคนี่ค่ะได้สั่งก้านปลาทูน่าได้ทานคอลลาเจนข้างในที่เป็นคอลลาเจนข้างในแล้วอย่างนี้คือทั่วไปสมมติว่าคนดูแล้วอยากมาทานนี่คือต้องจองก่อนจองที่ออเดอร์ได้อ๋อพรีออเดอร์ได้อันสุดท้ายค่ะพี่หรือหนูควรเก็บอันสุดท้ายเป็นของหวานหรือพี่คิดว่าคาวไปเลยของหวานของหวานเหรอคะของเรานี่อยากทำเองเป็นไดซูกุแม่เรานุ่มมากนะนุ่มเกินจิ้มเล่นได้เลยจิ้มเล่นได้เลยไอ้ฟุกคุกแก้มเด็กน้อยดูพี่แล้วพี่ไม่ให้หนูกินซาชิมิเซตอะไรอย่างนี้เหรอพี่ไม่แนะนำเลยเหรอคะแนะนำค่ะกะว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้ไปเชฟเขาทำให้ทุกอย่างปลาของเราจะรังสรรค์มาจากญี่ปุ่นทั้งหมดมีเฉพาะที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็เป็นของแซลมอนเดียวที่เป็นมาจากนอร์เวย์กับโฟกาใช่สองอย่างพี่ถ้าอย่างนั้นทะลุเอาซาชิมิ1เซตค่ะนี่มีดาวคือปลาสโนโอบะคืออะไรครับอ๋อสโนโอบะคือเป็นปลาหิมะย่างบนเตาถ่านจะมีใบโอบะจริงๆเขาชื่อแมกโนเลียอ๋อใบแมกโนเลียใหญ่ๆเลยใบหนึ่งแพงนะใบหนึ่งประมาณ90บาทได้ใบหนึ่งมันอยู่ในกิ้งก่าคิรินอ๋อใช่ทั้งหมดรอฮะก็ฮะรอกับข้าวมาก่อนรออาหาร
อะไรอ่ะเอาละกับข้าวเรามาแล้วพี่กายอันนี้ก่อนดีกว่าดูจากหน้าตาแล้ว What พี่กายมีการจานเนี่ย4,500ราคาจานเนี่ย4,500ตกใจนึกว่าเราสั่งสลัด4,500ราคาสลัดเนี่ย430บวกอะโวคาโดอีก180 610บาทพี่กายกินอันนั้นก่อนเลยอันนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะแห้งไงใช่ๆพี่กายกินก่อนเลยมุ้ยแต่มันใหญ่มากใหญ่มากเป็นหนูอ่ะหนูหั่นครึ่งไม่หนูเสียดายเนี่ยมันติดมันข้าวข้างล่างมีไว้เป็นพิธีน้องลินชอบกินมากเลยนะคิรินครับน้องลินชอบกินมากจริงเหรอโหนี่หอไอเฟลขึ้นบนหัวเธอเนี่ยฝรั่งเศสมากเห็นไหมเพิ่มความลำบากให้กับคนตัดอ่ะอร่อยมากเลยเหรอพี่กายคุณภาพมากทะลุเปลือกนอกของตัดอ่ะมันมีความกรอบจากการเบิร์นข้างในนี่ฉ่ำนุ่มหอมเหมือนอยากกินตับเลยเหมือนตับหั่นอินฟิวส์อ่ะเหมือนเอา3ตับที่ตับมาผสมกันอยู่รวมกันอยู่ในตับหั่นอินฟิวส์นี่คือความรู้สึกเหมือนได้รสชาติของตับแบบแน่นๆอยู่ข้างในใช่มั้ยแน่นมากอร่อยมากอร่อยอ่ะขอลองแบบกินไม่เคยกินแบบมีไข่เลยนี่เป็นครั้งแรกเพิ่มความมันเข้าไปใน TikTok คือคนที่มากินเค้าบอกเค้ากินโอกาสที่อื่นไม่ได้นะจริงหรอ น้องยี่แบบน้องยี่น้องยี่กับพี่วิทรวมกันเขาเขียนรีวิวมาที่เราอ่านมาเขามากินที่นี่แล้วเขาไปกินที่อื่นไม่ได้เลยอยากกินนี่ต้องมากินที่นี่มันขนาดนั้นไหมเธอจะกินที่อื่นได้ปะกินได้แต่มันไม่ใช่แบบนี้ไงบ้ามันไม่ใช่อย่างนี้อะไรเขาไม่ได้จ้างเรามารีวิวนะโอ้ยโชก็บอกโอ้ยโชไปเออมันโชยังไงวะมันไม่โชเลยอะจริงหรอมันอร่อยมากเลยคือที่อื่นบางที่ที่เคยกินมาก็อร่อยแต่ที่นี่มันเกินมัน amazing เลยมันเกินชอบแบบมีไข่หรือไม่มีไข่มากกว่าไข่มันทำให้รสชาติตับหายปะไม่ต้องมีไม่ต้องมีไข่มันก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของไข่เออกินตับหั่นเพียวๆดีกว่าไข่คอโฟกามาเลยจริงเหรอโอ้ยชิแล้วสลัดปลาเงินกูจะเหงาเลยปะเนี่ยสลัดปลาเงินหนูก็คิดในใจนะว่าสลัดเนี่ยมันจะได้สักกี่น้ำมันจะแบบเข้าใจป่ะแค่ไหนมันจะได้สักขนาดชั้นนั้นอร่อยแต่ไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยเด็ดแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเหมือนเธอเมื่อกี้อืมขอบคุณมากอร่อยจะถามว่าน้ำเพื่อมากินอันนี้หรอไม่น้ำสลัดมันก็เป็นน้ำสลัดแบบก็อร่อยฟิลแบบครีมี่มายองเนสผสมกับแบบน้ำสลัดงาเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยปลาเงินเขาใหญ่มากเลยปกติเราไปกินสลัดปลาเงินเป็นตัวเล็กกว่านี้อันนี้ถือว่าปลาใหญ่นะเว้ยกินได้เป็นไซด์ดิชใช่กินแก้เลี่ยนเพราะว่ามันเลี่ยนนะบางทีปลามันเกินไปมันก็เลี่ยนอ่ะมันก็ต้องกินแบบอะไรอะคะกระดูกปลาทูน่าโอเคถ้าเป็นเนื้อก็คือ bone marrow ถ้าเป็นเนื้อวัวมันจะมีแบบกระดูกกระดูกสันหลังกระดูกไข่กระดูกแล้วเขาก็หั่นครึ่งทำออกมารสชาติมันก็จะมันแบบมันมากมากส่วนตัวแล้วไม่ชอบ bone marrow เออถ้าเป็นเนื้อเนาะหนูก็ไม่ชอบเหมือนกันหนูว่ามันเลี่ยนไปเนื้อฮารุเนื้อกินปะฮารุ800กว่าบาทโน่ๆๆๆ850ไม่มันเสียดายโอ้ยอย่าตัดมันตัดมันหนูจะตัดมันกินด้วยกันโอ้ยสงสารมันนะไม่มันกินด้วยกันไม่อยากมองหนูกินคนเดียวมันไม่ได้มันต้องกินด้วยกันโอ้ยไปแล้วถ้าเอาตามความจริงมันก็ควรจะกินทั้งคำเนาะแต่ว่านี้เรามาด้วยกันน่ะเธอไม่กินไม่ได้ไงเนื้อมัสึสกะเนี่ยจะเป็นเนื้อประเภทที่แพงที่สุดของเนื้อวัวจากประเทศญี่ปุ่นนะมันจะหอมแล้วมันจะนุ่ม
มันจะละลายในปากนะเห็นไหมเขาไม่ได้จ้างเรามานะโอชุหรือเปล่าเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้จ้างเรามานะไม่มีความเหนียวเลยนุ่มหยิ่มเบิร์นน้ำซอสไข่กุ้งทุกอย่างพี่งานนี้มันคือร้านอาหารญี่ปุ่นนี่หมดไปแล้วหรือเนี่ยดีแบบดีเลยต้นอะแค่ได้ชิมแค่นี้นะต้นเลยคุณภาพสุดๆอันเนี้ย A บวกราคาอันเนี้ย เราพูดจริงๆนะเพราะว่าอย่างสลัดเนี้ยเฉยๆแล้วก็บอกเฉยๆอันเนี้ยคือวัตถุดิบดีอันเนี้ยคือใช่แต่850บาทอะก็ใช่ราคาคุณภาพสำคัญนั้นไหมใช่แต่กินได้ทุกวันไม่ได้ไม่มีใครบนโลกนี้กินทุกวันเพราะราคามันสูงมากแต่ราคามันไม่ได้แพงครับเมื่อเทียบกับคุณภาพคราวนี้หากจะต้องเสียเงินกับอะไรแพงๆแล้วอยากกินอาหารญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูงๆมันคืออันนี้เลยเว้ยใช่คือไปร้านเมนสตรีมราคาแม่งก็ประมาณนี้นะเว้ยอันนี้คือที่พี่เขาแนะนำเราใบแมกโนเลียพี่กายเนี่ยแล้วปลาหิมะเราอยากรู้ว่ารสชาติน้ำซอสเป็นยังไงเหมือนมะขามเลยมิโซเค็มๆเป็นเค็มๆหวานๆเค็มเลยโอ้โหนี่ครับโอ้โหพี่กายโอเคอร่อยตายอ่ะบอกเลยตั้งแต่เนื้อปลายันน้ำมีซ้ำซอสมิโซอ่ะเนื้อปลามันคือปลาหิมะฟิลคือปลาหิมะมันนุ่มนวลมันละลายมันแบบหิมะด้วยชื่อมันอ่ะมาใส่กับซอสอ่ะขอกินหนังหน่อยนะอันนี้ดูดีมากหนูว่าต้องบีบมะนาวดีมากหอมแบบอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ต้องมากินโอชิโอชิวันนี้เราจะได้พูดคำว่าโอชิป่ะวะมาเซตนี้เท่าไหร่คะพี่ฝุ่น4,500ครับ4,500ปลา6ชนิดกุ้ง1โฮตาเตะ2หอยโฮตาเตะแล้วก็ไข่ปลาอิกุระเอาจริงๆเข้าใจแล้วว่าตะกี้เดินเข้ามาเห็นป้ายเขาแปะข้างหน้าที่เป็นแบบหน้าคนญี่ปุ่นอ่ะผมคิดถึงบ้านผมจังเลยเข้าใจอ่ะเป็นกูคิดถึงบ้านกูเหมือนกันกูคิดถึงบ้านกูเหมือนกันโอ๊ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมานี่ไงหยิบมาดิเฮ้ยบอกข้างล่างเลยไหมข้างล่างเลยไหมที่เราทำกับที่ของจริงเนี่ยมันตำหน่อยตำเลยกินต่อข้าวเลยเอาเลยเอเดนอย่าก็ไม่ต้องโอ้ยไม่จะเอาขึ้นมาให้ดูว่ามันเด้งนะชิ้นมันหนามากอ่ะพี่ไก่มาแบ่งครึ่งมาเยอะแยะกินไปดิจะแบ่งก็ยังมันห้ามแบ่งครึ่งอ่ะพี่ไก่กินก่อนคือหนูอันเนี้ยดูเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าทำไมมันห้ามแบ่งครึ่งทูน่าเราต้องกินตั้งแต่เนื้อแดงตรงนี้ยันตรงนี้ความมันมันจะไม่เท่ากันหรือว่าจะขอมีดนะสไลด์อย่างเงี้ยเหรอไม่ได้มันต้องกินเป็นคำอันไหนชูอันไหนโออันนี้ชูโทโร่อันนี้โอโทโร่ชูโทโร่จะมีความมันน้อยกว่าโอโทโร่แต่จะมีความนุ่มกว่าโอโทโร่เพราะโอโทโร่จะมีความเอ็นเอ็นนิดนึงแต่มันมากมันมากรู้ไหมว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่เรตติ้งสุขภาพหนึ่งในแย่ที่สุดในโลกนะเออรู้ไหมทำไมรู้สึกมันว่ามันดูแบบใช่ไหมใช่ไม่ใช่เค็มอ่ะเค็มที่อยู่ในโลกอาหารเขาอ่ะเป็นอาหารสุขภาพหมดแต่ว่าไปบอกหมอมาความดันผมไม่น่าขึ้นนะผมกินอาหารญี่ปุ่นเยอะมากเลยสุขภาพดีหมอคุณกายครับเพราะว่าเราจิ้มเหลืองถ้าเราไม่จิ้มเราจะมึงแดกหรือไม่จิ้มเป็นยังไงเมื่อกี้คือชิ้นมันหนามันเต็มปากเต็มคำเอ็นเยอะไหมไม่ค่อยเลยถ้ามันดีอ่ะเอ็นมันจะไม่เยอะโอ้โหมันแบบ
ป็นลายชัดเจนมากดีมากเป็นโอโทโร่ที่อร่อยมากแต่คำเดียวจอดเข้าใจเพราะว่ามันเต็มอนูไปหมดเลยไม่ส่วนมากปกติมันก็ประมาณนั้นแหละเขากินกันแค่คำเดียวเพราะว่าดีมันไม่ใช่ว่ามันแพงอย่างเดียวนะมันมันตอนนี้กินเสร็จอะรสชาติมันยังอยู่เต็มหมดเลยอะหมดมันดีมากสามารถเอาลิ้นดันกับเพดานปากแล้วมันเมื่อยหายไปเลยครับแซลมอนที่เรากินเป็นประจำดูซิมันจะไม่เหมือนกันกับแซลมอนยังไงอันนี้นอร์เวย์ก็คงมีเกรดดีมากไม่ไหวดูตรงเนื้อมันนะเห็นตรงเนื้อมันป่ะว่ามันมีเป็นลายอ่ะนั่นแหละคือความอร่อยของแบบเธอยังไม่กินเหรอหนูไปโฮตาเตะแล้วนะไปแล้วเหรอมันร้านนี้คือคุณภาพคือเราไม่รู้จะอธิบายแซลมอนยังไงเราไม่รู้จะอธิบายโฮตาเตะยังไงแต่ถ้าคนเคยกินโฮตาเตะแล้วมากินโฮตาเตะแบบเนี้ยจะเข้าใจโฮตาเตะที่ไม่อร่อยมากอ่ะมันจะแบบ texture มันไม่ได้มันแล้วมันจะมีกลิ่นแปลกๆนิดนึงเว้ยอันเนี้ยคือใช่คือถูกต้องอันเนี้ยเป็นอาหารที่ไม่ได้ปรุงนะเป็นอาหารสดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาด้วยคุณภาพของวัตถุดิบมันจริงๆอ่ะฝีมือของเชฟก็คือมันคือแร่มีส่วนในการแร่การเลือกชิ้นส่วนเออใช่แต่อันเนี้ยมันต้องมาต้นทุนที่ดีก่อนโฮตาเตะใช่ไหมโฮตาเตะโคตรดีแซลมอนก็รู้สึกนะแต่โฮตาเตะคือรู้สึกหนักมากเลยว่าแบบนี่คือคุณภาพจริงๆเนื้อมันหวานมากอันนี้นะเต่งตึงไหมเต่งถ้าไม่เต่งนะมันจะเป็นไข่ยมอ่ะหนังไม่สู้อ่ะอันเนี้ยคือเต่งตึงหนูไม่ได้อะไรนะเห็นอันนี้แล้วหนูกลัวมันเยอะมากอันนี้ก็คือเนื้อที่มันติดข้างๆกระดูกอะพี่ว่าเขาแล่ออกมาให้ด้วยคือญี่ปุ่นอะเขาดีอย่างเขาจะพยายามแบบ zero waste ให้ได้อะแล้วมันเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแบบแรงมากเราฆ่าเขามาแล้วเราเอาเขามาแล้วเขาจะพยายามใช้ให้หมดกระดูกย่างเกลือเวลาไปร้านญี่ปุ่นอะเห็นป่ะเราได้ปลามา1ตัวเขาทำซาชิมิตัวก้างเขาจะเอาไปทอดให้ไปอะไรให้แบบใช้ทุกส่วนเป็นให้คุ้มค่าเหมือนกินหมูกินไก่เลยอ่ะเธอเนื้อมันเหนียวเหนียวอ่ะเหมือนกินกระดูกไก่อ่ะที่แบบมีเนื้อไก่ติดเทคเจอร์อย่างนั้นเลยไม่ใช่เนื้อนุ่มๆปลาเป็นเนื้อไก่อ่ะอันนี้กินทำไมแต่เข้าใจคือชะทิ้งมันก็เสียละซึ่งมันกินได้อ่ะส่วนอันนี้ไข่ปลาทูน่าใช่ไหมซูดดีกว่าไหมพี่ฟิวตะโก้เอ๊ะกินทำไมอ่ะเยลลี่อ่ะเยลลี่แบบดึ๋มๆอ่ะมาได้รสชาติแค่ข้างบนที่เป็นยูสุอยู่ที่คนชอบเลยคืออย่างที่พี่กายบอกพี่กายไม่ชอบไอ้โบนแมโรอยู่แล้วอ่ะไม่แต่อันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้บานเหมือนกระดูกไข่สันหลังวัวมันไม่ได้มีรสชาติเด่นอะไรอ่ะเค็มๆแล้วก็มียูสุแล้วก็ยูสุหนูไม่สั่งอันนี้ไม่สั่งเหมือนกันอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยนะความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวบางคนก็อาจจะชอบมากคนที่ชอบก็คงกำลังว่าเราอยู่เดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่แฟร์กับร้านพี่อ้ําอันนี้ต้องพรีออเดอร์เกิดมาผมก็เพิ่งเคยกินเราสามารถวนไข่สันหลังคนละ2รอบอ่ะดูดเอ๊ะเนื้อข้างๆน่าจะอร่อยถ้าข้างๆจะฟีลเดียวกับก้างนี้อ่ะก้างนี้คู่นี้ราคา 5,900 บาทก็คือเป็นโปรโมชั่นวันแม่ปูครึ่งตัว1โล8 500กรัมเนี่ยจะอยู่ที่ 3,400 แต่วันนี้มันเป็นโปรโมชั่นก็คือ 1.8 กิโลเนี่ย 5,900 ก็ใครๆมากินก็มาดูช่วงโปรโมชั่นตัวเองแต่ช่วงที่เรามามันเป็นโปรโมชั่นนี้อันนี้คือปูทาราบะเราให้เขาทำทั้งย่างทั้งนึ่งมามีน้ำจิ้มอยู่2อันหลักๆก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดกับพอนซึโคตรช้ำกลิ่นปูมันจะชัดนี่ขนาดเป็นปูโฟรเซ่นนะมันมีวิธีโฟรเซ่นด้วยนะหรอดูตาเปล่าเหมือนแห้งไม่แห้งเลยอันนี้ขนาดย่างนะพี่อ้ํา
เหมือนเขาย่างไม่แค่ไฟผิวนี่ขนาดย่างบวกกับแอร์เป่ามาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะดีข้างในฉ่ำมากกลิ่นปูยังอยู่คืออย่างหนึ่งของอาหารที่เอารอไปแช่แข็งโฟรเซ่นรสชาติกับกลิ่นมันอาจจะดรอปนี่ถ้าไม่บอกว่าโฟรเซ่นก็ไม่รู้แสดงว่ากรรมวิธีในการโฟรเซ่นเขามันดีแล้วกรรมวิธีในการละลายน้ำแข็งเขาดีโอ้ดีอันนี้ดีมากน้ำจิ้มพรสื่อโซยู่อ่ะอุ้ยดูฉ่ำไหมอยากให้ลูกได้กินนะเนาะคิดถึงลูกอ่ะเวลาไปญี่ปุ่นนะกลายหมดเงินแบบนี้แหละอีปูเนี่ยอันนี้ได้ฟิลคิรินแม่งกินคนเดียวเป็นโลอ่ะอันนี้คือปูฉ่ำมากรสปูฉ่ำจากน้ำเพราะเวลาเขาเอาไปนึ่งอ่ะรสชาติปูมันลงมาในน้ำอ่ะคือปูน้ำปูมากน้ำปูอันนี้หนูว่าต้องสั่งป่ะอันนี้ต้องสั่ง 5,900 ตอนนี้ถือว่าคุ้มมากดีเนื้อปูเยอะมากเลยนะแต่ถ้า 13,000 สั่งไหมหนูหนักอยู่นะต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะจะอร่อยอะไรอ่ะคือไม่รู้อ่ะแค่มีความรู้สึกว่าเขาแฟร์มากเลยนะเขาก็บอกเราว่ามันคือโฟรเซ่นก่อนเก็บให้ลูกอยากให้ทุกคนกินมาเรามาด้วยกันเราร่วมชะตากันเดี๋ยวไปไม่เอาเดี๋ยวกูจะให้เขาห่อแล้วมันจะแห้งไม่เพราะว่าหนูไม่อยากให้มันแห้งเดี๋ยวมันกลับไปหาเดี๋ยวมันแห้งเขาไม่ได้รักมึงเขารักลูกไม่แต่อยากให้ได้กินก่อนหนูห่อเข้าใจป่ะกินอยากให้ได้กินเรามาด้วยกันเร็วกินดีไหมน้ำจิ้มดีไหมน้ำโอ้ฉ่ำป่ะมาเซตนี้คือ 2,500 บาทโอ้โหถือว่าเยอะนะ 2,500 อันนี้อ่ะพี่กายอยากกินใช่ไหมซูชิข้าวอ่ะเอออยากกินซูชิมากแต่ก็ไม่เคยกินสักทีนะอีกชิมไม่ได้นะเห็นแต่อยู่ในซูเปอร์เนื้อปลามันไม่ได้นุ่มนะเนื้อปลาแน่นมันไม่ให้เนื้อปลาที่กัดลงไปแล้วรวบอ่ะไม่ถึงกับสู้ฟันไม่แข็งแต่ไม่ละลายไม่ละลายเป็นเนื้อปลาที่นุ่มไม่ใช่เนื้อปลาที่เหนียวไม่ใช่เนื้อปลาที่หนืดแต่ใดๆคือข้าวอร่อยมาก คือเนื้อปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามสไตล์ที่เราชอบเลยโอโตโร่อยู่ข้างบนหรือเป็นกุ้งหรือจะเป็นแซลมอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราชอบเนื้อปลาอะไรใช่ป่ะแต่ที่สำคัญมันคือนี่ของติงมันอยู่นี่วิธีทำข้าวน้ำส้มมาผสมกับข้าวตอนที่มันอุณหภูมิร้อนขนาดไหนใส่เกลือเยอะขนาดไหนแล้วมันจะออกมาเป็นแบบเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยนี่ข้าวดีไหมข้าวดีอ้าวอยากกินนะข้าวไงน้ำส้มมาผสมกับข้าวตอนที่มันอุณหภูมิร้อนขนาดไหนใส่เกลือเยอะขนาดไหนแล้วมันจะออกมาเป็นแบบเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยของแท้แอบดูนะแอบกินไม่กินเปล่าชิมไม่ได้อ่ะโอเคอร่อยแล้วแต่คนชอบมันมีรสชาติเฉพาะตัวแต่รสชาติมันไม่ชัดเหมือนเวลาเรากินแซลมอนแล้วเรารู้เลยว่านี่คือแซลมอนรสชาติไม่ได้ชัดเหมือนเรากินทูน่าแล้วรู้มันเหมือนมาชูเรื่องของ texture มากกว่ารสชาติหนูว่าหนูไม่สั่งถ้าเทียบกับปลาไทยเราจะดีอันเนี้ยแล้วแต่ถ้าหลักปลาเราไม่บอกหนูก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรเข้าใจปะคือมันไม่ได้มีรสชาติเฉพาะตัวแบบโดดเด่นอ่ะก็กินได้กินได้แต่ถ้าให้เลือกมันไม่ใช่ปลาแบบต้นๆที่จะเลือกหนูว่าเนี่ยที่เห็นเขาแบบแล่มาบางๆแต่เมื่อกี้หนูกินเปล่าๆเลยหนูอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงพี่กินไปแล้วจิ้มอันนี้อร่อยมากอันมันคืออันเดียวกันใช่ใช่ใช่อร่อยมากดีเห็นปะหมดละกินทุกอย่างที่พี่เขาแนะนำนะเพราะวันนี้เราต้องการแค่6อย่างแต่วันนี้มันมาพิเศษเพิ่มอีก1อย่างซึ่งดีใจที่พี่เอามาคือปลาหิมะปลาหิมะอร่อยมากปลาอะไรนะไปอะไรอ่ะสมมติว่า2 อย่างที่กายมาแล้วกายคงไม่สั่งอันนี้ไม่สั่งอันนี้ไม่สั่งเพราะว่าส่วนตัวเข้าไม่ถึงกายว่ามันคือความชอบส่วนตัวอย่างบางคนชอบไอ้เนื้อที่เป็น bone marrow แต่กายเองอ่ะกายไม่ชอบ bone marrow เลยมันแล้วแต่คนน่ะหนูว่ามานี่นะหมดต้องสั่ง1ซาชิมิต้องสั่งทีเนี้ยอยู่ที่ว่าชอบกินปลาอะไรละ2ปลาหิมะหนูว่าต้องสั่งคือปลาหิมะสามหนูว่าถ้าชอบกินเนื้อมัสุสกะต
เนื้อดีมากโฟกาต้องสั่งโฟกาต้องโฟกาต้องสั่งปูปูต้องสั่งปูเราเอาหัวของหมวดหมูมาให้แล้วทีเนี้ยอยู่ที่ความชอบส่วนตัวละเช่นเราไม่กินเนื้อเราก็ไม่ต้องสั่งมาซูซากะแต่ควรสั่งซูชิเพราะข้าวเขาอร่อยใช่ใช่สั่งเป็นซูชิก็ได้แล้วก็เลือกปลาที่ตัวเองชอบคิดว่าถ้าข้าวอร่อยขนาดนี้เนี่ยพวกข้าวหน้าปลาต่างๆเนี่ยดงอ่ะน่าจะดีมากๆเลยถ้าเขายังคงคุณภาพวัตถุดิบแบบนี้นะเรารู้ราคาอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะเรื่องรสชาติไม่ผิดหวังใช่อันนี้พูดได้เลยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่สำหรับหนูคือท็อปโคตรดีท็อปเลยสุดท้ายและท้ายที่สุดคือเราต้องจบด้วยขนมหวานสตรอเบอรี่นี้มาจากญี่ปุ่นนะถ้าแนะนำกินนะคือช่วงต้นปีมันจะหอมกินแต่เนี้ยไม่ต้นปีปิดจมูกตอนนี้พี่เขาเพิ่งพูดมาอุ้ยเห็นเราคิดถึงลูกมากเขาปั้นสดๆเลยครับทุกครั้งที่สั่งเขาจะปั้นวันละ20ลูกวันละ20ลูกเราสั่งปุ๊บเขาถึงจะปั้นเขาไม่ได้ปั้นทิ้งๆเอาไว้แล้วก็จะเอาเลยค่ะเชิญโคตรจัดสตรอเบอรี่แป้งมันบางแต่มันเหนียวหนึบปกติผมไม่ได้ชอบเลยในเออะไรเลยไม่แต่อันนี้มันออกผลไม้มากกว่าของหวานดีแล้วถั่วคือดีมากดีนึกถึงตอนไหนรู้ไหมพี่อ้ำที่เราไปทุบ ที่เราไปทุบที่ญี่ปุ่นอ่ะโคตรดีวันนี้นะบอกเลยว่าตอนขับมาคิดในใจแบบอิ่มอ่ะวันเนี้ยแบบดีมากๆหนูจะปิดรายการก่อนแล้วหนูค่อยดื่มด่ำกับคำนี้เว้ยไม่เคยกินไดฟูกุแล้วมันอร่อยอย่างนี้เลยดีมากโทราซูชิก็มีสาขาบางนาสาขาพรานนกแล้วก็สาขาราชพฤกษ์ใครสะดวกสาขาไหนก็มาสาขานั้นแต่สาขาที่เรามากินน่ะคือสาขาราชพฤกษ์อันไหนที่ว่าเด็ดเราก็เด็ดนะอันไหนที่เราไม่ชอบเฉยๆเราก็พูดไปตามความรู้สึกเรานะเราไม่ใช่คนเชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารหรือวัตถุดิบหรืออาหารญี่ปุ่นนะอันนี้เรารีวิวจากความรู้สึกของตัวเองที่เป็นคนชอบกินไม่ได้มีความรู้อะไรทั้งสิ้นลิ้นเราสองคนเท่านั้น yeah. เพราะฉะนั้นไม่สามารถวัดมาตรฐานของใครได้เลยอยากรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่คือแค่มาลองกินดูวันนี้อะไรเด็ดเข็ดดอยไปก่อนนะคะนี่ร้านภาษาญี่ปุ่นนี่เธอเอาเลยคนญี่ปุ่นไม่ได้ยังไม่เมาไงพูดไม่ได้กายซังฮารุซังไซโยนาระอาริกาโตะโกซายมาสตะกายฮารุแฟมิลี่ซับสไครบ์อะไรสั่งได้แค่นี้เหรอแหมอีคนญี่ปุ่นมึงไม่ลองบ้างล่ะบายบายฮัลโหลสักหนึ่งประโยคสั้นๆหนูจะกินสตรอเบอรี่บอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆค่ะแค่นั้นเลยไม่ Google ก่อนก็ได้อ่ะแล้ว Rare item คนจะได้ยินไม่คนจะได้ยินแค่คนวงในเท่านั้นอร่อยมากคือโทเทมโอิชิก็ได้ก็ได้ก็พูดได้แค่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ยังไม่ยอมพี่จะทำแป๊บนึงอะไรไม่พี่จะทำคนโฮเรสเตอร์ร้อนว่าซูบาราชิที่ถูกต้องไงที่ถูกต้องถ้าถูกต้องก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันคนโฮเรสเตอร์ร้อนนะว่าซูบาราชิคนโฮเอาดิแล้วมันมาครึ่งทางแล้วนิดเดียวมันไม่ได้นิดเดียวคนโฮเรสเตอร์ร้อนว่าสุบาราชิ อาริกาโตะกอซายมาสุ